จริงๆผมไม่มองถึง10ปีด้วยซ้ำนะครับผมมองว่าภายใน3ปีอะฮะรถ EV ควรจะเข้ามาแทนที่แล้วผมก็เชื่อว่าระยะสั้นกับระยะกลางเนี่ยราคาน้ำมันไม่น่าจะถูกนะครับนั่นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้รถไฟฟ้าเนี่ยได้รับความนิยมตลาดรถยนต์พาณิชย์ที่เป็น EV เนี่ยกำลังคึกคักในเมืองไทยนะครับด้วยนโยบายของภาครัฐด้วยปัจจุบันเนี่ยที่น้ำมันค่อนข้างแพงนะฮะทำให้ความต้องการในการที่ผันมาใช้ EV เนี่ยมีการเพิ่มมากขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆทางบริษัทเราเนี่ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆ นะฮะในการที่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ที่ครบทั้งอีโคซิสเต็มเรามีการตอบโจทย์ลูกค้าเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในส่วนของการซื้อการขายอย่างเดียวยังมีการที่ให้บริการในส่วนของชาร์จิ่งสเตชันให้บริการในส่วนของตัวบริการการขายนะครับการที่มีผู้ริเริ่มที่ดีเนี่ยมันจะทำให้ผู้ตามที่เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยง่ายขึ้นสังเกตดูว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายยี่ห้ออะฮะตามกระแสมานะก็คือตามรอยเท้าของเราที่เดินทางมาก่อนหน้านี้อะฮะแน่นอนคือการที่ยิ่งมีเพลเยอร์เข้ามามากขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยยิ่งทำให้ผู้ใช้เนี่ยไม่มีความกังวลกับตัวรถ EVนะครับยังไงคือผมเชื่อมั่นว่าในส่วนของรถ EV เชียงพาณิชย์เนี่ยเริ่มตั้งในปีหน้าเป็นต้นไปนะฮะก็น่าจะเป็นไฮไลท์ของอุตสาหกรรมหลักด้วยน่าจะมีการขับเคลื่อนในส่วนของเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศเนี่ยไปในทิศทางที่ดีด้วยจริงๆผมไม่มองถึง10ปีด้วยซ้ำนะฮะผมมองว่าภายใน3ปีอะฮะรถ EV ควรจะเข้ามาแทนที่แล้วเพราะว่าด้วยการที่ว่ามันสามารถที่จะมีการประหยัดต้นทุนได้จริงๆอันนี้คือสิ่งที่ผู้ประกอบการหลายๆรายเนี่ยที่เขาให้ความสำคัญที่สำคัญคือถ้าว่ามีใครที่มีการส่งออกสินค้าไปที่ยุโรปนะฮะอันนี้คือเป็นนโยบายจากทาง Global Policy เลยฮะที่จะต้องหันมาใช้ไฟฟ้านะฮะเพื่อที่จะเป็นการที่ทำเรื่องคาร์บอนนิวทรัลด้วยนั่นคือมันเป็นไฟบังคับฮะคือพอมี Policy ต่างๆจากทางระดับสากลมาถึงระดับประเทศฮะย่อมทำให้อุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้เร็วกว่าอุตสาหกรรมอื่นต้องบอกว่าอันนี้คือพวกเราต้องร่วมกันสร้างคือร่วมกันสร้างตั้งแต่ผู้ผลิตผู้ใช้นะฮะรวมถึงในส่วนของสัดส่วนการเงินต่างๆแน่นอนคือการใช้รถเชิงพาณิชย์หรือว่าการหันมาเริ่มใช้รถเชิงพาณิชย์เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือ supply chain credit หรือว่าแม้กระทั่งในส่วนของให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากทางภาคสัดส่วนการเงินนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเงินใหญ่ๆหลักๆที่เคยให้การสนับสนุนในส่วนของรถสันดาปก็หันมาให้การสนับสนุนในส่วนของรถ EV สังเกตดูว่ารอบนี้ในมอเตอร์โชว์เนี่ยอย่างทางบริษัทเราที่ไปออกบูธฮะก็จะมีกรุงศรีออโต้มีทาง ICBC ที่เขาหันมาให้การสนับสนุนในส่วนของผ่อนน้อยแล้วก็ผ่อนยาวอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ไปสู่ข้างหน้านะครับอีกส่วนหนึ่งคือผมมองว่าอย่าง Next เองเนี่ยหรือว่ากลุ่มบริษัทของเราเองเนี่ยเรามีการลงทุนในส่วนของ Charging Station ปัจจุบันถือว่าเป็นอันดับ1ของเมืองไทยนะฮะเรามีลงทุนไปทั้งหมด 1,700 กว่าแห่งแต่ถามว่าเพียงพอไหมจริงๆก็ยังไม่เพียงพอนะฮะยังต้องอาศัยว่าแบบมีการขยายมากขึ้นนะฮะแต่รถเชิงพาณิชย์เนี่ยจะมีการขยายที่ได้ง่ายกว่ารถที่เป็น passenger car นะครับเพราะส่วนใหญ่คือลักษณะการใช้งานเนี่ยคือวิ่งแบบ point to point อะฮะนั่นคือเราแค่ไปตั้งในต้นทางปลายทางก็จบแล้ว ecosystem เนี่ยสร้างได้ง่ายกว่าเพียงแต่ว่าถ้ามีสถานการณ์เงินแล้วมีความต้องการการใช้แล้วมี ecosystem ในการรองรับแล้วสเต็ปถัดไปเนี่ยที่สำคัญก็คือเราจะดูแลในส่วนของ aftermarket ยังไงนะฮะต้องทำให้ลูกค้าหรือคู่ค้าของเราเนี่ยหลังจากที่ซื้อรถไปใช้แล้วเนี่ยเขาต้องไม่กังวลนะฮะมีคนดูแลเขามีคนรับผิดชอบในส่วนของโปรดักที่ขายไปนะซึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าทางเราก็ทำได้ค่อนข้างดีนะฮะเนื่องจากว่าเรามีโรงงานผลิตในเมืองไทยเรามีผลิตตั้งแต่แบตเตอรี่จนถึงรถจนถึงชิ้นส่วนที่เป็นเมเจอร์คอมโพเนนต์ต่างๆครับนั่นคือลูกค้าถ้ามีการซื้อสินค้าจากเราเนี่ยผมว่าความมั่นใจก็จะมีนะพอมีความมั่นใจแล้วเนี่ยผมมองว่าในส่วนของการขยายก็จะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปความเสี่ยงเนี่ยจริงๆในส่วนของธุรกิจเองอะไม่มีเนื่องจากว่าคือคนที่ซื้อหันมาซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยคือเขาจะคอมเพลนะฮะการใช้งานความคุ้มค่าเทียบกับน้ำมันนะเพราะฉะนั้นคือปัจจัยหลักที่จะทำใ
ตัว EV จะไปได้ดีหรือไม่เนี่ยก็ขึ้นกับราคาน้ำมันอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันลองจินตนาการว่าราคาน้ำมันถ้ามันถูกมากๆอะฮะก็อาจจะไม่ควรจำเป็นที่จะต้องหันมาใช้ EV ด้วยแนวโน้มของตลาดโดยรวมฮะด้วยสงครามปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นในหลายภูมิภาคนะฮะด้วยการขนส่งที่มันต้นทุนมันแพงขึ้นผมก็เชื่อว่าระยะสั้นกับระยะกลางเนี่ยราคาน้ำมันไม่น่าจะถูกนะครับนั่นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้รถไฟฟ้าเนี่ยได้รับความนิยมในช่วงระยะกลางฮะแล้วที่สำคัญคือนโยบายของภาครัฐสำคัญเราสังเกตดูว่ายุโรปเนี่ยฮะกำหนดชัดเจนเลยเมื่อถึงปี2030รถทุกคันที่ผลิตจดทะเบียนเนี่ยจะต้องเป็นรถไฟฟ้านะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือมันเหมือนเป็นไฟบังคับฮะเป็นภาคบังคับที่ว่าไม่ว่าจะเป็นโรงงานผู้ผลิตคือคุณต้องหันมาผลิตไฟฟ้าแทน IEC ผู้ใช้ก็จะต้องใช้ไฟฟ้ามาแทน IEC ถ้าพูดถึงปัจจัยหลักก็น่าจะมี2ส่วนนี้แหละฮะก็คือนโยบายของภาครัฐกับในส่วนของราคาน้ำมันถ้านอกเหนือจาก2ปัจจัยนี้ผมเชื่อว่ายังไงเทรนด์มันมานะฮะหรือว่ากระแสมันมาเป้าหมายต้องชัดเจนก่อนไม่ว่าจะเป็นการที่ดำรงชีวิตหรือว่าในการที่ทำธุรกิจนะเป้าหมายต้องชัดเจนแล้วเราต้องโฟกัสไม่ใช่ว่าระหว่างทางเนี่ยเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ควรนะฮะเราควรจะพุ่งไปที่เส้นชัยขณะเดียวกันระหว่างทางเนี่ยเราก็ต้องมองทิวทัศน์ระหว่างทางด้วยนะฮะแต่คือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็การโฟกัสเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกคนต้องมีนะครับขณะเดียวกันก็ถ้าเรามองหาธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งแน่นอนต้องหาธุรกิจที่เป็นไปตามกระแสทางสังคมหรือว่ากระแสของธุรกิจหลักคือถ้าเรายังไปทำในธุรกิจที่มันตกยุคตกสมัยแล้วนี่น้องคือผมว่ามันยากที่จะทำให้มันโตขึ้นนะฮะแล้วที่สำคัญคือผมคิดว่าเราต้องไม่ยอมแพ้แน่นอนระหว่างทางเนี่ยเราคงจะต้องเจอปัญหาอีกเยอะแยะมากมายถ้าเราไม่ยอมแพ้เนี่ยไม่มีใครทำให้เราแพ้ได้ผมคิดว่าสามสิ่งนี้เนี่ยที่จะทำให้ทุกๆคนหรือว่าหลายๆคนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะพิชิตเส้นชัยได้หรือไม่อยู่ตรงนี้แหละ